รินทร์บุญวิสิทธิ์ปลื้มถูกซูซูกิเลือกเบิร์กแมนแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกตอกย้ำภาพลักษณ์จักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์ที่ดีที่สุดของซูซูกิเปิดตัวเบิร์กแมนแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกบุรินทร์บุญวิสิทธิ์ยังเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันก่อนโดยบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพูดคุยกันอย่างเรียบง่ายณโรงแรมสลินริเวอร์ไซด์เริ่มด้วยการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองค่ะพี่บุรินทร์วันนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ครับก็จริงๆตกใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจริงบอกว่าอยู่ในวงการรถยนต์มาตั้งนานแล้วก็บอกว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยก็ไม่เคยได้เป็นพรีเซนเตอร์มอเตอร์ไซค์แต่คราวนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมงานกับซูซูกิเบิร์กแมนครับมีความคล้ายกับแบบพี่บุรินทร์คือเขาบอกว่าทางผู้บริหารเขาบอกว่าคาแรคเตอร์มันต้องเป็นบุรินทร์เท่านั้นแล้วก็คาแรคเตอร์ตรงกันทุกอย่างไลฟ์สไตล์ทุกอย่างเพราะว่าเขาอาจจะมองสักเซกเมนต์ของคนที่ทำงานนะครับแล้วก็คนเขาบอกว่าเป็นเหมือนคนที่มีรถยนต์อยู่แล้วอยากจะได้มอเตอร์ไซค์เอาไว้ขับเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบยกคลาสกว่าจากมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปเขาคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าได้เห็นตัวจริงได้ไปลองขับมาเนี่ยผมชอบมากๆแล้วก็คือได้ขับออกไปดูคอนเสิร์ตบรูโน่มาร์สมาแล้วตอนนั้นนะใช่ครับเพราะที่จอดรถหายากมากใช่จริงเอาไปใช้จริงฮะขับง่ายขับสบายมากเพราะอย่างหลายคนคือนึกภาพไม่ออกว่าพี่บุรินทร์จะขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะไม่ค่อยเห็นภาพผมขี่มอเตอร์ไซค์แต่จริงๆก็อยู่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่บ้างแต่ก็ไม่ได้ออกสื่ออะไรใช่ฮะจริงๆความพิเศษตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับผมชอบในความที่มันมีความอันนี้พูดจริงๆนะมันสานฝันความเป็นเด็กของผมอย่างนึง ว่าผมดูหนังไอ้มดแดงถ้าใครทันไอ้มดแดงในคาเมนไรเดอร์เนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยมันเท่มากฮะแล้วก็พอผมได้ขับผมรู้สึกว่ามันผมได้เป็นไอ้มดแดงแล้วก็ข้อดีคือมันขับสบายมันขับสบายกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปมากๆแล้วก็ไปไหนมันนิ่มสบายไปหมดเหมาะกับการจราจรบ้านเราจริงครับจริงครับแล้วเวลาผมเนี่ยผมว่าจะขี่ไปพวกซอยนานาที่เขามีพวกร้านกาแฟที่เท่หาที่จอดรถยากๆแถวนั้นน่ะผมน่าจะเวิร์กจริงๆมันใช้กับไลฟ์สไตล์เรามากแค่ไหนกับมอเตอร์ไซค์ถ้าพูดถึงความจำเป็นในชีวิตคือปกติผมว่าถ้ากลางวันผมไม่ทำงานผมขับรถยนต์ไปแต่ผมคิดว่าถ้าเสาร์อาทิตย์วันว่างๆอย่างเงี้ยอยากจะไปหาที่ที่มันหาที่จอดรถยากๆเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กสำหรับผมใช่ฮะหรือไม่ก็แบกขึ้นไปบนรถกระบะไปขับในเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะชิวๆอากาศดีๆหน่อยฮะคุณภรรยาได้สอนบ้างหรือยังยังไม่เคยสอนครับเขายังมีความเห็นยังไงบ้างครับคุณภรรยากลัวครับเพราะถ้าสามีมาเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็ต้องเป็นคนสอนต้องมานั่งสอนท้ายผมใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปลองดูเดี๋ยวไปถามดูเคยชวนหรือยังครับยังไม่เคยเลยครับมารู้ว่าภาษาของแต่เขาเป็นคนแบบเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟมากฮะที่กลัวทุกอย่างเลยฮะไปเที่ยวไหนก็แอดเวนเจอร์ก็ไม่ค่อยแอดเวนเจอร์แต่อันนี้รุ่นนี้คือปลอดภัยแน่นอนผมว่าปลอดภัยนะเพราะว่าด้วยความสมรรถนะของมันทุกๆอย่างเนี่ยดีฮะอยากให้พี่บุญฝากถ้าติดตามรถตัวนี้ต้องเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเข้ามาดูได้ใน IG ผมแล้วก็โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับตอนนี้ลอนช์แล้วนะครับแล้วก็มี3สีให้เลือกด้วยมีสีเทาสีเท่เหมือน Lamborghini เลยมีสีดำด้านแล้วก็มีสีขาวสวยทุกสีเลยฮะให้พี่บุรินยืนยันว่าใช้จริงไม่ได้แค่เป็นพรีเซนเตอร์ใช้จริงฮะเดี๋ยวคอยดูใน IG จะขับไปให้ดูฮะ